เรามาดูต่อนะครับเฉลยการบ้านในคลิปที่แล้วข้อ29ครับใครไม่เข้าใจข้อไหนก็ถามได้เลยนะครับ29คำตอบคือลบ 2a บวก b บวก 3c ครับต่อไปข้อ30นะครับ x กำลัง3ลบ 2x ลบ3ทำความเข้าใจต่อไปนะครับข้อ31 x กำลัง2ลบ 5x บวก4ต่อไปข้อ32นะครับลบ a บวก b กำลัง2ลบ a กำลัง 2b ครับทำความเข้าใจต่อไปข้อ33นะครับลบ a บวก b กำลัง2ลบ a กำลัง 3b ครับต่อไปนะครับข้อที่34ลบ pบวก9 q กำลัง3บวก5 t กำลัง2ทำความเข้าใจครับต่อไปนะครับข้อ35คำตอบคือ5 x ลบ1บวก3 y ข้อ36ครับลบ3 x บวก2 yมันจะเป็นอย่างนี้ลบ4 x กำลังลบ1 y กำลัง2หรือเขียนก็ได้ครับ y กำลัง2แล้วส่วนด้วย x เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือจะมีเพื่อนเราบางคนเนี่ยเขียนอย่างเงี้ย4 x กำลังลบ1 y กำลัง2เห็นเปล่าแต่ว่าเลขชั้นเป็นลบย้ายไปข้างล่างจะเป็นบวกครับนี่คือประเด็นพหุนามหารด้วยเอกนามประเด็นต่อไปนะครับคือพหุนามหารด้วยพหุนามแบบดึงตัวร่วมแล้วตัดทอนได้เดี๋ยวมันจะมีอีกแบบก็คือแบบตั้งหันยาวตอนนี้เรามาดูแบบดึงตัวร่วมแล้วตัดทอนได้ในหน้า26แปดข้อบนกระดานใครไม่เข้าใจข้อไหนยกมือครับทุกคนเข้าใจต่อนะครับแบบฝึกหัดที่11น้องๆครับเราดึงตัวร่วมแล้วเดี๋ยววงเล็บข้างบนกับพหุนามด้านล่างเนี่ยจะเหมือนกันเราก็ตัดทอนได้เลยครับตัดทอนได้เลยน้องๆครับ 2x บวก2ส่วนด้วย x บวก1ดึง2มาครับพ้นแรกจะเหลือ x พ้นที่2จะเหลือ1แล้วส่วนด้วย x บวก1 x บวก1กับ x บวก1ก็ตัดกันหมดไปตัดกันหมดไปคำตอบข้อนี้คือ2ครับคำตอบข้อนี้คือ2ครับทำความเข้าใจต่อไปครับข้อที่2ดึง5ออกมาดึง5ออกมาลองดูนะครับ5ลบ 10x ส่วนด้วย1ลบ 2xเหตุผลที่วงเล็บ2เล็บนี้ตัดกันได้วงเล็บ2เล็บวงเล็บนี้กับไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่วงเล็บน่ะตัดกันได้เพราะมีค่าเท่ากันอะไรที่มีค่าเท่ากันตัดกันแล้วเหลือ1อันนี้เราเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.5 นะครับน้องๆครับไอ้ตัวนี้เราก็ดึง5ออกมาพจน์แรกเนี่ยจะเหลือ1ครับพจน์ที่2จะเหลือ 2x แล้วไอ้1ลบ 2x เนี่ยมันจะไปเหมือนกับข้างล่างน้องก็ตัดเลยตอบ5ตอบ5นี่เรียบร้อยข้อ2ใครไม่เข้าใจยกมือทำได้ต่อไปนะครับข้อที่3ลองดูครับใครเข้าใจแล้วลองเขียนดูข้อ3ครูขอไม่เขียนโจทย์แล้วนะครับดึง x ออกมาจะทำให้พจน์แรกเหลือ x พจน์ที่2เหลือ4ครับแล้วด้านล่างก็เหลือ x ลบ4เหมือนเดิม
ห็นไหมแล้วเราก็ตัดคำตอบข้อนี้ก็คือ x นั่นเอง x ข้อ3ใครไม่เข้าใจบ้างครับต่อไปข้อที่4ครับเราจะดึง x y ออกมาเก่งมากครับพจน์ที่1มี x 1ตัวพจน์ที่2มี x 2ตัวมี x ร่วมกัน1ตัวครับและ y ร่วมกันในข้อที่4นะครับครูก็ดึง x y ออกมาพจน์แรกเหลือ1พจน์ที่2เหลือ x y มันก็จะกลายเป็น1บวก x y ตัวนี้1บวก x y ตัดทอนกับ1บวก x y ก็จะหมดไปจะทำให้เหลือคำตอบก็คือ x คูณ y แค่นั้นเองเหลือแค่ x คูณ y ข้อ4ผ่านต่อไปข้อ5นะครับเลข4กับเลข6เมื่อกี้ใครจับประเด็นได้แล้วว่าเวลาเขาดึงเนี่ยที่เป็นตัวเลขเขาจะดึงหอรมอหารร่วมมากออกมาเลข4กับเลข6ครับหอรมอหารร่วมมากก็คือ2เลข4กับเลข6หอรมอคือ2ครับข้อ5ดึง2มาพจน์แรกก็จะเหลือ 2x พจน์ที่2ก็เหลือลบ 3y ทำความเข้าใจแล้วส่วนด้านล่างก็คือ 2x ลบ 3y เหมือนกันตัดเลยหมดตอบ2ตอบ2ใครไม่เข้าใจถามนะครับถามได้ข้อ5ผ่านต่อไปข้อ6นะครับข้อ6ดึง x ออกมาพจน์แรกเหลือ x กำลัง2พจน์ที่2เหลือลบ1ด้านล่างครับมันเป็น x กำลัง2ลบ1ตัดทอนเลยครับตอบ x ข้อ6ตอบ x ต่อไปนะครับข้อ7น้องๆครับ x บวก 2y ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยมันหมายถึงว่า x บวก 2y เนี่ยคูณกันอยู่ถึง3วงเล็บแบบนี้น้องหารเหมือนกันหารกันเลขชาวาลบกันก็ได้หรือใครชิ้นอีก็ได้เนี่ย x บวก y ทั้งหมดกำลัง3คือ x บวก2 x บวก 2y เนี่ยคูณกัน3วงเล็บแล้วส่วนด้วย x บวก 2y ตัดเลยปึ๊บปึ๊บตัดเลยตอบนี้ได้ครับหรือใครจะตอบว่า x บวก 2y ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้ x บวก 2y ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้ข้อ7ต่อไปข้อ8นะครับคิดลักษณะเดียวข้อ7เลย x กำลัง2ลบ1ทั้งหมดกำลัง3คือ x กำลัง2ลบ1คูณกัน3วงเล็บแล้วเอา x กำลัง2ลบ1เนี่ยไปตัดกัน1วงเล็บจะทำให้เหลือ x กำลัง2ลบ1แค่2เล็บตอบนี้ได้เลยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็น x กำลัง2ลบ1เนี่ย1วงเล็บข้อ8ผ่านต่อไปข้อ9ใช่เราจะดึง5ออกมาใช่ๆถูกต้องเราจะดึง 5x ออกมานอกจาก5แล้วยังดึง x ออกมาดึง 5x ออกมาเร็วจะทำให้พจน์แรกยังคงเหลือ x อีก1ตัวแล้วเหลือ aส่วนพจน์ที่2 5คูณอะไรได้10 5คูณ2ดึง x ออกมาเหลือ b แล้วมันจะไปเท่ากับข้างล่าง xa ลบ 2b xa ลบ 2b น้องๆครับเราก็เอา xa ลบ 2b เนี่ยไปตัดทอนทั้งบนและล่างหมดไปคำตอบข้อนี้จึงเหลือ 5x ครับต่อไปข้อ10ครับเดี๋ยวเราดึงลบ3ออกมาด้วยแล้วดึง xy ออกมาด้วยนะครับดึงทั้งลบ3ดึงทั้ง xy ข้อ9ใครไม่เข้าใจถามนะครับถามได้ข้อ10นะครับคือเวลาน้องๆเรียนเรื่องการคูณเนี่ยนะเวลาน้องเอาลบ
แจงเข้าไปในวงเล็บสมมติว่ามันเป็นบวกอยู่ลบคูณบวกมันจะกลับไปได้ลบถ้าเกิดด้านในเป็นลบอยู่ลบคูณลบมันจะไปได้บวกกลับกันครับถ้าเกิดน้องดึงลบออกมาเนี่ยเครื่องหมายในวงเล็บเนี่ยมันต้องกลับไปตัวข้ามอันนี้คือประเด็นสำคัญมากน้องกลับไปตัวข้ามข้อ10นะครับคุณจะดึงลบ 3xy ออกมาปึ๊บจะทำให้พจน์แรกเหลือแค่ x ตัวเดียวแล้วจากเดิมพจน์ที่2เป็นบวกใช่ไหมพอเราดึงลบออกมามันจะกลายเป็นลบแล้ว3หมดไป x หมดไป y เหลือ1ตัวแล้วมันก็จะเป็น x ลบ y เหมือนด้านล่างแล้วมันก็จะเป็น x บวก y เอ้ย x ลบ y เหมือนด้านล่างเราก็เอา x ลบ y กับ x ลบ y เนี่ยตัดทอนกันได้เลยครับตัดทอนกันได้เลยครับคำตอบข้อนี้จึงตอบลบ 3xy นี่คือข้อ10นะครับลบ 3xy ทำความเข้าใจเนาะต่อไปข้อ11ครับข้อ11 10ฐานเป็นไงข้อ11ใช่3พจน์นี้หรมของเลข2เลข4แล้วเลข8ก็คือเลข2นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมี a เป็นตัวร่วมเราจึงดึง 2a ออกมาทำให้พจน์แรกเหลือ x กำลัง2พจน์ที่2เหลือ 2x พจน์ที่3เหลือ4ส่วนด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก4ทำความเข้าใจ x กำลัง2บวก 2x บวก4กับ x กำลัง2บวก 2x บวก4ตัดกันแล้วหมดไปเหลือ 2a ครับต่อไปข้อ12เลข8เลข12แล้วก็เลข24หรมคือเลข4นะครับ428 4324624ในขณะที่ตัวแปรก็จะมีตัว p เป็นตัวร่วมนะครับเราจะดึง 4p ออกมาจะทำให้พจน์แรกเหลืออะไรครับพจน์แรกเหลืออะไรครับ 2x กำลัง2ทันไหมพจน์ที่2ครับ4คูณ3ได้12ครับ 12x และพจน์ที่3จะเหลืออะไร4 6 24 p ก็จะหมดไปไปส่วนด้วยด้านล่างครับ 2x กำลัง2บวก 3x ลบ6ตัดทอนเลยครับมันก็จะเหลือ 4p คำตอบคือ 4p นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนการตั้งหารยาวพวกนามด้วยพวกนามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ